สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับผมและนี่คือหนอนหนังเล่าให้ฟังผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนปกทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube แล้วเพราะว่าทำตามรถแมพไม่ได้คือในอาทิตย์นี้มันมีโคนันใช่ไหมทุกคนเป็นภาคถึงมูฟวี่ที่เพิ่งเข้าโรงภาพยนตร์อยู่ตอนนี้บวกกับว่ามันมีคดีเกิดขึ้นหนึ่งคดีที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมโดยใช้ไซยาไนด์ผมเลยนึกขึ้นได้ว่าการ์ตูนโคนันเนี่ยเขาเคยเอาไซยาไนด์มาอยู่ในคดีของเขาหลายคดีเหมือนกันนะครับผมเลยรู้สึกว่าน่าสนใจมากนะที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาของคลิปเนี่ยผมขอบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปเนี่ยเป็นการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและเป็นการทำรีเสิร์ชด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ผมทำขึ้นมาในคลิปเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้ทุกคนเสพเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับไซยาไนด์และคดีฆาตกรรมของโคนันเนี่ยขอฝากหนึ่งอย่างครับก็คือแว่นกรองแสงดีๆที่ชื่อว่าออปตัสและรุ่นที่โคตรเท่แบบดุดันไม่เกรงใจใครก็คือ Spitfire เป็นแว่นกรองแสงที่อยู่ในซีรีส์ Exalted Stainless Steel นะครับตัวกรอบแว่นจะทำจาก Stainless Steel เนื้อดีเกรดพรีเมียมเบาทนทานไม่หักงองง่ายๆใครสนใจแว่นกรองแสงของ Optus ลองเข้าไปดูภาพตัวอย่างสินค้าภายในเพจ Optus ได้และสำหรับชาวหนอนหนังนะครับอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะคือ Worm Movies ลด100บาทครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็น่าจะเคยดูการ์ตูนที่มีชื่อว่ายอดนักสืบจิ๋วโคนันซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าโคนันไปที่ไหนต้องมีคนตายทุกตอนและมีหลายสิบเคสมากๆนะครับผมภายในการ์ตูนเรื่องโคนันที่มีการตายด้วยยาพิษที่มีชื่อว่าไซยาไนด์ยกตัวอย่างครับในซีซั่น2นะครับ EP ที่77คดีฆาตกรรมบริษัทเงินกู้ซึ่งเป็นคดีที่มีการใช้ไซยาไนด์ในการฆ่าเหยื่ออย่างชัดเจนใน EP นี้นะครับผมจะบอกเล่าเรื่องราวของนักสืบโมลี่โคโกโร่นะครับที่ไปเล่นไพ่นกกระจอกที่ร้านแห่งหนึ่งโดยที่เขาก็พาคนนั้นติดสอยห้อยตามไปด้วยในระหว่างที่กำลังเล่นอยู่นะครับผมโคโกโร่เนี่ยกำลังมือขึ้นแบบสุดๆเลยนะฮะจนทำให้ทุกคนที่เล่นด้วยเนี่ยเริ่มไม่อยากเล่นอีกต่อไปแล้วนะครับจึงบอกให้โคโกโร่เนี่ยลองไปชวนผู้จัดการบริษัทเงินกู้ที่อยู่ในตึกฝั่งตรงข้ามมาเล่นด้วยกันดูเพราะคนคนนี้เล่นไพ่นกกระจอกเก่งมากน่าจะเหมาะสมที่จะเป็นคู่แข่งของโคโกโร่ในตอนนี้โคโกโร่ก็ตอบรับคำแนะนำนั้นนะครับผมแต่รออยู่นานมากเจ้าของบริษัทคนนั้นก็ไม่ยอมมาสักทีจนทุกคนเริ่มสงสัยในความผิดปกติอันนี้จึงออกไปดูที่สำนักงานของเขานะครับผมเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงก็พบว่าผู้จัดการคนนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับด้วยฤทธิ์ของไซยาไนด์และยังถูกฆาตกรรมในห้องปิดตายอันเป็นเอกลักษณ์ของโคนันอีกด้วยคือถ้าใครเคยดูตอนนี้คุณจะรู้ว่าเขามีการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ตัวศพตรงนั้นนะครับผมว่าลักษณะนิ้วมือที่มีสีเปลี่ยนไปลักษณะสภาพศพที่มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาผมก็เลยเกิดคำสงสัยว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไซยาไนด์มีฤทธิ์แบบนั้นจริงหรือไม่นะครับและหลังจากที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลนะครับก็พบว่าไซยาไนด์เป็นสารเคมีที่ถือว่าเป็นสารเคมีอันตรายชนิดหนึ่งนะครับที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารเคมีที่มีไซยาไนด์ไอออนโดยองค์ประกอบทางเคมีของสารกลุ่มนี้เนี่ยมีความเป็นพิษสูงมากนะครับแต่ทั่วไปแล้วนะครับเขามักจะใช้ในอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นการชุบโลหะการสังเคราะห์สารเคมีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในห้องแลบซึ่งสามารถพบได้หลายชนิดทั้งที่เป็นสารประกอบกลุ่มที่เป็นเกลือไซยาไนด์ที่พบได้บ่อยๆเช่นโซเดียมไซยาไนด์โพแทสเซียมไซยาไนด์หรือในรูปแบบเกลือชนิดอื่นๆเช่นแคลเซียมไซยาไนด์ไอโอดีนไซยาไนด์ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็สามารถพบได้ในพืชเช่นกันนะครับผมอย่างเช่นมันสำปะหลังอัลมอนด์หรือพืชชนิดอื่นๆเพียงแต่ปริมาณของมันน้อยมากๆจนไม่สามารถทำอันตรายกับมนุษย์ได้ซึ่งถ้าจะถามว่าไซยาไนด์เนี่ยอันตรายยังไงนะครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากหลายวิธีนะครับทั้งการสูดดมการกินหรือแม้กระทั่งการสัมผัสเองก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรา
กเกิดกินไซยาไนด์เข้าไปในขณะที่ท้องยังว่างมันจะใช้เวลาออกฤทธิ์แทบนับนาทีตายได้เลยนะครับแต่ในกรณีใกล้เคียงกันคือถ้าเรามีอาหารอยู่เต็มกระเพาะมันก็จะใช้เวลานานขึ้นในการทำให้เราเสียชีวิตซึ่งการกินเกลือไซยาไนด์เข้าไปในขณะที่ท้องว่างเนี่ยไซยาไนด์จะทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะของเรานะครับผมจนกลายเป็นก๊าซไซยาไนด์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในกระเพาะอาหารของเราและออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดเป็นการสูดดมไฮโดรเจนไซยาไนด์เข้าไปแล้วก็ความตายจะอยู่ใกล้คุณเพียงหลักวินาทีเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมความเข้มข้นของไซยาไนด์ก็มีผลกับระยะเวลาตายเหมือนกันนะครับสมมุติง่ายๆนะครับว่าถ้าเราจับคนนะครับผมแล้วเอาไปขังไว้ในห้องปิดตายขนาด1คูณ1เมตรสูง1เมตรแล้วปล่อยไฮโดรเจนไซยาไนด์เข้าไปในปริมาณเพียง300มิลลิกรัมเท่านั้นคนคนนั้นจะเสียชีวิตในทันทีหรือถ้าเป็นแบบผงโพแทสเซียมไซยาไนด์แค่200มิลลิกรัมเท่านั้นนะครับผมคนคนนั้นก็จะตายในทันทีเช่นกันถ้าให้อธิบายให้เห็นภาพแบบง่ายๆนะครับผมลองนึกถึงผงปรุงรสที่อยู่ในซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เพื่อนๆเคยกินกันเป็นประจำตอนช่วงสิ้นเดือนนะฮะซึ่งปริมาณต่อ1ซองนะมันจะอยู่ที่ 7,000 ถึง 15,000 มิลลิกรัมแตกต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์นะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า200มิลลิกรัมเนี่ยมันน้อยแค่ไหนซึ่งการทำงานของไซยาไนด์นะครับผมมันจะเกิดจากการไปจับกับสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในเลือดของเรานะครับส่งผลให้เซลล์ตัวนั้นนะครับผมไม่สามารถนำออกซิเจนไปใช้ได้ซึ่งมันจะส่งผลให้เราเนี่ยเหมือนขาดอากาศหายใจทั้งที่ยังหายใจอยู่ถ้าใครที่ดูโคนันหรือเป็นแฟนโคนันอยู่แล้วนะครับผมเรามักจะเห็นตัวละครเนี่ยคอยอธิบายว่าลักษณะเฉพาะของคนที่ถูกยาพิษไซยาไนด์คือหลังจากที่ตายบริเวณริมฝีปากของศพจะมีสีชมพูไม่ซีดเหมือนศพทั่วไปแต่เล็บมือเล็บเท้าจะกลายเป็นสีม่วงเพราะขาดออกซิเจนและจะมีกลิ่นแอลมอนด์หรือกลิ่นถั่วไหม้ลอยออกมาจากปากศพซึ่งตามข้อมูลในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้พบกรณีแบบนี้กับผู้เสียชีวิตทุกรายจะมีเพียงแค่ประมาณ 40% ของคนทั่วไปเท่านั้นนะครับผมที่มีความสามารถในการดมและแยกแยะกลิ่นพวกนี้ได้เท่านั้นถึงจะสัมผัสได้และในความเป็นจริงจากการรายงานทางการแพทย์เนี่ยคนที่ได้รับไซยาไนด์จะเริ่มจากการมีอาการปวดหัวใจสั่นหน้าแดงไปจนถึงหมดสติและมีอาการชักในบางรายแต่ปลายทางของทุกคนที่โดนยาพิษไซยาไนด์ก็คือเสียชีวิตในที่สุดในข่าวมีการพูดถึงผู้เสียชีวิตอยู่รายหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตหลังจากไปปล่อยปลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีซึ่งอยู่ๆก็เป็นลมล้มไปเลยหรือในกรณีของญาติผู้เสียชีวิตอีกรายหนึ่งที่ระบุว่าเขาพบศพของผู้เสียชีวิตในส้วมนะครับลักษณะของศพก็คือเล็บคล้ำปากดำลิ้นดำซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่การ์ตูนโคนันเคยอธิบายเอาไว้เนี่ยมันก็ดูมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับและจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับผมตำรวจได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าพบสารไซยาไนด์จากศพผู้เสียชีวิตจริงๆและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือยังมีการตายอื่นๆอีกนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยคนนี้อีกกว่า11ศพที่กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนจริงๆผมตกใจมากนะตอนที่ยินข่าวนี้ว่ามีการเกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตกรต่อเนื่องซึ่งมันทำให้ผมหวนคิดถึงคดีที่น่ากลัวอีกหนึ่งคดีนะครับเมื่อปี2019นะครับคือคดีไอซ์หีบเหล็กนะครับซึ่งมันน่ากลัวมากๆและนับวันเนี่ยความน่ากลัวพวกนี้มันก็ยิ่งใกล้ตัวเรามาทุกทีแต่ยังไงซะเนี่ยหนอนหนังก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยจริงๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับและย้ำอีกครั้งนะว่าข้อมูลที่อยู่ในคลิปนี้เป็นการทำรีเสิร์ชจากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและหวังว่าทุกคนจะได้อะไรไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะครับและก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแว่นกองแสงนะเผื่อคุณดูคลิปนี้อยู่แล้วก็จ้องจอหรือจ้องคอมจ้องโทรศัพท์จ้องมือถือนานๆแว่นกองแสงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมออฟตัชครับโค้ด Vermovies ลด100บาทสำหรับชาวนอนหนังครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ